บริษัทที่บอกว่าอาจจะยังไม่ได้แจกของขวัญปีใหม่ครับยังไม่ได้แจกของขวัญตรุษจีนที่สวนสัตว์เขาเขียวค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีไอเดียดีค่ะบอกว่าจะแจกเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานกว่า300คนด้วยการแจกลอตเตอรี่แต่มีข้อแม้นะข้อแม้ก็คือว่าถ้าใครถูกรางวัลที่1ห้ามลาออกอ๋อครอบครัวคนลาออกด้วยใช่ค่ะแต่บอกว่าเนี่ยแน่ๆก็คือต้องมีคนถูกรางวัลอย่างน้อยก็ต้องเลขท้าย2ตัวแล้วก็ต้องถูกอยู่แล้วล่ะแจกกี่ใบคนละใบเหรอคนละใบค่ะทั้งหมดเนี่ย300ใบก็บอกรวบเลยให้เป็นขวัญกำลังใจพนักงานหน่อยนะคะก็คือทั้งของขวัญปีใหม่ทั้งของขวัญตรุษจีนรวดเดียวบอกว่าอาจจะโชคดีก็ได้รางวัลที่1อาจจะออกที่นี่นะคะเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยค่ะถือว่าเป็นของขวัญสำหรับพนักงานทุกท่านที่ต้องเทศกาลท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็จะเข้าเทศกาลตรุษจีนทำเป็นปีใหม่ของคนจีนนะครับก็ให้พนักงานทุกท่านครับได้รับรางวัลนี้ไปเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับตรงนี้นะครับที่จะทำให้นักให้พนักงานทุกท่านเราไปมีกำลังใจในการไปให้บริการทั้งที่อยู่ด้วยครับพอคิดว่าในแผงนี้จะมีรางวัลที่หนึ่งไหมครับหวังว่าคงจะเป็นรางวัลที่1ให้กับพนักงานและลูกจ้างครับแต่ถ้าถูกรางวัลแล้วก็อย่าลาออกจากการเป็นพนักงานลูกจ้างของเมืองแล้วกันแค่นั้นพอครับค่ะค่ะก็คุณณรงค์วิทย์ชดช้อยนะผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็เลยลงมาแจกเองเลยค่ะอืมอย่าลืมเขียนชื่อไว้ตอนใบด้านหลังกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเผื่อถูกรางวัลขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นหวยอลละเวงกันอีกค่ะคุณผู้ชมฮะไปดูอีกเรื่องนึงเป็นคลิปที่ถูกแชร์กันใน Instagram นะครับแล้วก็คนดูเนี่ยเยอะมากแต่ว่าผมให้ดูเป็นภาพนิ่งก่อนเอาภาพนิ่งขึ้นมาคุณผู้ชมว่าคืออะไรเนี่ยดูแล้วเนี่ยเหมือนเป็นแมวมั้ยแมวนอนอยู่บนหลังรถบนหลังคารถเหมือนเป็นแมวนอนอยู่นะฮะแล้วป้ายทะเบียนเป็นป้ายทะเบียนต่างประเทศนะเหตุการณ์เนี้ยเป็นเกิดขึ้นที่ต่างประเทศนี่สุดท้ายแล้วเนี่ยใช่แมวไหมมีเป็นคลิปอ่ะเพลย์คลิปฮะผมกำลังตั้งเวลาลงไกลถ้าจริงก็อาจจะป้าป้าหนึ่งขั้นโซ่สร้างไม่อยู่อีกจะเมาจะได้หาชิคันจะเมาจะรอจริงก็โซ่อันที่ถูกเอาไม่ใช่แมวนี่ยายเองเป็นยายนะฮะเนี่ยคนไทยก็บอกว่าโอ้โหนึกถึงเพลงไอ้บ่อยากเสื้อสายตาว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงเนี่ยอ๋อมองไกลๆนึกว่าแมวนอนไม่ใช่เป็นคุณยายนะฮะไม่รู้อาม่าหรือเปล่ายืนอยู่ตรงนั้นแล้วมุมกล้องมันได้พอดีคนก็พูดถึงกันเยอะเลยแต่ว่าคนก็เขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกับคลิปนี้นะฮะถูกแชร์กันในโลกออนไลน์เมื่อกี้แมวใช่ไหมคะครับ